ไม่จำเป็นต้องบอกว่าถึงไหนหรอกให้รู้แต่ว่าอยู่ไหนมันก็ไม่ทราบเป็นจุดหนึ่งของเส้นรุ้งเส้นแวงเขาเรียกว่าปัจจุบันทำสมัยใหม่เสมออยู่ในปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรเหรอนั่งเฉยๆเฉยจริงหรือเฉยไม่จริงอะมั้งรู้ได้ไงว่าเฉยไม่จริงเฉยแต่ชื่ออาเฉยอาเฉยชื่อเฉยอาผมคุณอาสามีของน้องสาวในจูมบิดาของลุงงอกนี่แหละนี่อาเขาเรียกอาเขยใช่ไหมอาใช่เนาะก็เฉยเฉยเฉยไม่จริงอารวาสทั้งปีอารวาสจนกระทั่งถึงขั้นไปวนๆทำไมต้องอารวาสกันมันก็น้ำเปลี่ยนนิสัยวาดภายใน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยาวเลยจนกระทั่งนอนคือนอนกลิ้งหมาเลียปากก็ไม่รู้ทีนี้นั่นเรียกว่าอารวาส นี่แล้วสัตว์โลกมนุษย์เอ้ยเอาไปตามเกิดตามมีเพราะฉะนั้นมันน่าจะเริ่มต้นจากกัมมุนาวัตตาตีโลโกใช่ไหมใครเนาะเป็นคนบัญญัติคำนี้เอาไว้กัมมุนาวัตตาตีโลโกก็คงจะได้ยินกันในตลาดสดตลาดแห้งผ่านมากันไม่น้อยกว่า 2,500 ปีมักจะแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาไม่มีอะไรผิดในโลกนี้นะนั่นนะใครจะไปร่วงรู้ในจุดที่มันถูกที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ไอ้ตรงนั้นต่างหากที่ว่าถูกแท้ๆจริงแท้ๆชัดแท้ๆคมที่แท้ลึกแท้ๆประมาณนั้นนะทุกคนทุกท่านก็มีสิทธิโดยชอบธรรมแล้วกันนะที่จะไปร่วมรู้กันว่ากัมมุนาวัตตติโลโกแปลใหม่รองเท้าเก่าใส่มาเยอะมานานเหม็นครุครั้งคลุ้งไปหมดแล้วเหม็นจนเลอะหรือเปล่าไม่ทราบตัวใครตัวใครก็สำรวจตรวจสอบกันเอาเองที่บอกว่าสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมแต่ลุงงอกบอกว่าของใหม่ของใหม่กัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์หยุดการเกิดเมื่อใดสิ้นทุกข์เมื่อนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าจะหยุดการเกิดยอมพี่ยอมตัวใครตัวใครได้แบบนั้นอยากรู้ไหมล่ะจะถือโอกาสเล่าให้ฟังเสริมเรื่องมาจากว่าวันนี้ออกจากกรุงเทพน่าจะประมาณ11โมง25นาทีจะได้หลา
ายทางก็วัดอะไรไม่รู้ไม่ได้จำชื่อวัดของคนหนึ่งกำลังไปเตรียมตัวนะก็คนที่เขาจะเตรียมตัวเผาต้องออกโอ้ยอะในเมื่อเป็นเจตจำนงให้คนที่จะล้มหายตายจากไปสั่งเสียเรียบร้อยเผาให้หน่อยเผาให้หน่อยในระหว่างที่ยังทำให้เขาพูดกันเล่นๆมาทำไมจะต้องให้ลุงออกเผาก็เลยถามมีทรัพย์สมบัติมีกี่ตันที่เก็บเอาไว้นะหามาได้มีกี่เก่งมีกี่กระสอบไม่ได้จะไปเวิร์ดหอไปด้วยนะคุณยายอายุ93ปีที่ว่าชื่อสำเรยสมรวยก็สมชื่อคงบรรทุกไว้เยอะสุดท้ายก็ไปไม่ได้นะโยมเอ้ยนะก็เป็นที่รู้กันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าก็ทำไมนี่แหละคือการเกิดไม่เกิดไม่ทุกสิ่งเกิดสิ่งทุกนะจริงๆแล้วคำว่าเกิดมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนการเกิดเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่นู่นปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานู่นการเกิดมันเริ่มต้นมาตั้งแต่จุดนั้นวินาทีนั้นนะคุณโยใครล่ะเป็นคนทำให้เกิดแล้วใครล่ะพระราชบิดาพระราชบิดาคิดได้อยู่ตรงนั้นน่ะจะรู้ได้ไงจะถามเองก็แล้วกันจะถามเองก็แล้วกันบิดาใครบิดาใครถามเองก็นะลองดูสิเขาจะยอมรับไหมพระราชบิดาพ่อคุณพ่อนั่งท้องเล่าอยู่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไม่ถึงไม่รู้ไม่ชี้อะไรอีนางเอ้ยอะไรบักขำน้อยเอ้ยคนอีสานคนอีสานมีหยังแน่ล่ะขอถามหน่อยได้ไหมล่ะไปทำอะไรยังไงจึงทำให้หนูให้ผมเกิดมาหน้าตาอย่างนี้หน้าตาเยี่ยงนี้จะรู้ไปทำไมอ่ะโอ้ยก็อยากรู้โตแล้วมึงจะรู้เองอ้าวแล้วก็แปลว่าไปหาคำตอบไปหาคำตอบว้ายตายเลยต้องไปผจญกับอะไรก็ไม่รู้ล่ะข้างหน้าหาคำตอบเองโอ้อย่างนี้ก็เยอะเอาต่างฝ่ายต่างคนก็หาคำตอบเองตลอดเวลามาถามว่าใช่ไหมล่ะพี่เป็นไงบ้างคำตอบสุดท้ายมียังนะใครก็ไม่รู้ทำให้เราเกิดก็แล้วกันถามก็ได้ก็ไปจอดกันมา
และนั่นแหละเขาเรียกว่าวิบากกรรมนะพี่เอ๋ยการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์กรรมมุนาวัตติโลโกกรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยกรรมคือเผ่าพันธุ์ถามต้นกำเนิดที่แพร่พันธุ์ก็ตอบไม่ได้โอ้ยนะแล้วมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นมันจะมีลุงหอกว่าเล่าสู่กันฟังนะนาทีนี้นะนะขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าว่างงงี้เลยเพราะว่ากำลังอยู่ในบรรยากาศใส่เสื้อสีดำๆบรรยากาศเป็นยังไงกลิ่นอายของการที่ได้ไปจุดไฟให้กับคุณยาสำรวยตามคำสัญญานับจากวันนี้ถอยหลังไปผมว่ามันน่าจะเป็น10ไม่ถึง10ปีเซโซ่6หรือ7ปีเนี่ยปีประมาณเอา5ปีแล้วกันถอยไปไกลนะก็ได้ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยเด้อก็เลยถือโอกาสบอกว่าดำมุนาพระเตปิโรโบที่ว่าเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เด้อสิ้นเกิดสิ้นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์ทีนี้ถามว่ามันเกิดได้ยังไงถามพ่อเขาตอบไม่มีสิทธิ์ไหมเนี่ยมีสิทธิ์จะรู้ได้โดยชอบด้วยตัวเราเองไหมเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์ไหมครับท่านที่เป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ในขณะนี้มีสิทธิ์รู้ไหมเนี่ยผมว่าทุกคนท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าย้อนให้ฟังหน่อยนะในขณะที่อย่าลืมเมื่อกี้ในคำสุดท้ายนะกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยกรรมคือเผ่าพันธุ์ก้อนมาตั้งแต่เผ่าพันธุ์เนี่ยแปลว่ามาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายนับไปเรื่อยไปจนสุดโกหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้คนที่นึกไปไม่ได้หลับมันมีในโลกเนี่ยไปถึงนู่นโอ้เวลามันไปสุดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกไม่รู้ว่าชาวโลกคนไหนที่จะรับรู้กับสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังตอนนี้รู้นะว่าสิ่งที่กำลังพูดมันจะรู้ได้เองเป็นปัจจตังโดยแท้หาตำราไม่เจอแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละครับว่าเอาละนั้นก็ตายตามถนนสายความจริงสามประการทุกการเกิดเป็นทุกข์นะสมุทัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเข้ามาทุกข์ต้นเหตุก็คือพ่อแม่ยังไงก็ตอบไม่ได้ถามไปดิปู่ย่าตายายตอบได้ก็ดีถ้าตอบได้ต่อมาก็ไปถามทีนึงถามพ่อของปู่พ่อแม่ของปู่พ่อแม่ของตายายสุดแล้วพี่จะไปไม่รอดไม่รู้จะให้ใครถามใครแต่ถามว่าร่องรอยนั้นน่ะมีไหมทีเดียวหาร่องรอยมันมีไหมใครบอกว่าไม่มีก็บ้านใครบ้านใครนะลุงหนอกบอกว่ามีแน่นอนเนี่ยภาวะเช่นที่ว่านี้ทุกคนทุกท่านจะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เพราะมันเรื่องตัวเราฉะนั้นคำหนึ่งที่ลุงหอกพูดเอาไว้นานมากเกินกว่า20ปีแล้วกันนะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดลุงหอกกับนายจุนพรพิทักษ์และนางคำมีรวมทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนายจุนพ่อแม่ตัวย่าตายายของนางคำมีถอยหลังไปเรื่อยไปเรื่อย
ข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติได้ถอยไปเรื่อยทุกสุขมทัยนิโรธไปเรื่อยถอยไปเรื่อยจนทั้งถึงจุดใจเอ๋ไหวเฮ้ยนี่เกิดพร้อมกันนี่หว่าเห็นไหมเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณะญาติเฮ้ยเกิดพร้อมกันนี่หว่าแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยอ่ะไปนู่นเลยงานนี้เสร็จมาลักกักเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับพี่เพราะฉะนั้นการที่เราให้ฟังอย่างนี้เนี่ยย้ำเป็นครั้งที่155นะฮะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองนะฮะมันจะไปรู้ได้ยังไงมันมีเส้นสายหลายแทงเข้ามาอยู่นะครับเส้นสายลายแทงมันนะมันมีเส้นครับเส้นที่ว่านั้นถ้าจะตัดภาษาวิทยาศาสตร์พูดถึงกันนะเส้นที่เขาเรียกว่า DNA นะ RNA นะแล้วก็คำว่าจีนยีนยีนจีนก็ได้ทั้งจีนทั้งยีนใส่เข้าไปนี่นะหน่วยตั้งต้นของชีวิตไม่มีสิทธินับอายุของโลกใบนี้เกิดมานานเท่าใดท่านกับผมเกิดมาพร้อมๆกันนะพี่มาถึงนารับได้มาแล้วถ้ารับไปก็เป็นบุญรับได้แปลว่าฟังทันไหมล่ะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจก็เป็นบุญบุญคือความเข้าใจภาษาดูงอกบุญคือความเข้าใจนะเข้าใจมันก็อิ่มไม่ต้องกินมันก็อิ่มบุญอิ่มบุญไม่อยากอิ่มบุญอิ่มบุญกินอากาศก็อิ่มบุญกินน้ำก็อิ่มบุญกินใบไม้ต้นไม้ยอดไม้ใบหญ้ามันก็อิ่มบุญนะบุญมันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันอิ่มเอิบไหมพี่เนี่ยเอานะเอาละพอมาถึงตรงนี้แล้วว่าเรากับโลกโลกกับเราเกิดพร้อมกันเราเป็นส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนย่อของโลกนี่คือภาษาลุงเนาะสมองส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางไหมเห็นไหมเห็นไหมถึงบางออย่างเคยติดตามลุงออกมากี่ปีแล้วคนที่ติดตามมาตั้ง20ปีผ่านรายการวิทยุสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตก็แปลว่าชีวิตนี่ต้องรู้สิ่งนี้ได้โดยปัญญาปรัชญาแปลว่าปัญญาครับมาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาโอ้ไม่ได้เข้าร่องอย่าง 2,600 ปีแล้วที่ศึกษากันมาไหวไหมศีลสมาธิปัญญาไม่ไหวก็ปรับเปลี่ยนภาษาดีไหมกลับมาเป็นสติสมาธิแล้วก็ปัญญาฟังคำว่าสติให้ดีๆนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นคุณยายสำรวยที่ว่าจังหวัดลมหายใจอย่าลืมนะหัวใจเป็นอวัยวะที่มันเกิดก่อนเกิดแรกลุงออกจะบอกว่าเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเราครับพอเวลามันเกิดโมเลกุลขึ้นมาปุ๊บตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ขยายเติบโตขึ้นมาก็เรียกว่าเซลล์นะครับแต่ว่าเซลล์หัวใจมันเป็นเซลล์แรกที่มันเกิดเป็นหัวใจนะหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเสร็จเลยจะดองได้หรือเนี่ยกินได้หรือเปล่าวะเนี่ย นะนี่ฮะที่มาของคำว่าการเกิดหัวใจเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระนานดาหัวใจเกิดก่อนนะครับหมอบอกว่าเราท่านเกิดในห้องจักรวา
ป็นห้วงแห่งเจ้าครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะที่ว่า9เดือนผ่านไปมาเลยจ้าการเกิดเริ่มมาตั้งแต่ที่นะในท้องแม่แล้วง่ายดีที่บักับนั้นเริ่มตั้งแต่วิบากกรรมตัวนี้เราแยกอธิบายโดยในยะหนึ่งก็มาจากสั่งสมสะสมมาจากคำว่าสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อผลิตถามพ่อก็บอกไม่ได้มันเป็นตัวเรานะครับสเปิร์มที่พ่อผลิตมันเป็นตัวของเราเองของตัวท่านตัวของผมนะครับแท้ๆเลยครับนั้นภาวะเช่นนี้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตายถนนบันได3ขั้นทุกสมุทัยนิโรธนะครับนิโรธสมาบัตินะครับนิโรธนั้นคนนั้นต้องได้ฌานนะครับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุมฌานต้องได้ฌานสมาบัติผู้ได้ฌานจะได้อภิญญาผู้ได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาปัญญาคำเดียวกันครับมีความหมายเดียวกันครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าทำดีหนีชั่วตลอดก่อนที่จะปฏิสนธิซึ่งมันสะสมอยู่ในสเปิร์มของฝ่ายพ่อผู้ผลิตนั่นนะครับตรงนั้นนะครับมันเล็กนิดเดียวมันสะสมข้ามภพชายกันมันสะสมได้ไงเพราะมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามที่มันเป็นมันยังไม่บริสุทธิ์มันจึงมาเกิดนะอัศจรรย์มากครับเรื่องนี้นะไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่จะรู้ได้เลยครับไม่มีทางได้เลยยกเว้นกระบวนศาสตร์สี่ศาสตร์ที่เดียวกันเช่นกระบวนศาสตร์สี่ศาสตร์เนื่องธรรมศาสตร์ไม่ใช่ทางพระจันทร์แน่นอนแล้วกันอาจจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติในการเกิดไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาสร้างนะครับตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติมนุษย์ที่ไม่รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดเท่านั้นแต่จะบอกว่าพระเจ้านู่นนี่นั่นนะครับก็ได้แค่ภาษานั้นอย่าเอาภาษาเข้ามาเป็นตัวตั้งในการที่จะมาทะเลาะบอกแย้งว่าถูกผิดนะครับยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะฮะนั้นก็ตายตามไปยังสเปิร์มโดยเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติใครก็ตามที่สั่งสมความดีทุกรอบที่การเกิดเป็นสัตว์โลกอะไรครับเป็นมดก็เป็นมดที่ดีไม่รังแกมดตัวอื่นเขานอกจากจะไม่รังแกยังไม่พอเวลาไปหาอาหารหวานคาวใดๆก็ตามที่เข้ามาสู่รังหรือว่าที่ชุมนุมของมดนั่นแหละก็ข้าวอาหารมาเผื่อด้วยเงี้ยข้าวอาหารมาเผื่อมดตัวเล็กตัวน้อยด้วยนอกจากไม่รังแกแล้วก็ยังนำอาหารของมดนะมาเผื่อแบ่งไปกับฝูงมดเห็นไหมครับเป็นหมาก็เหมือนกันเป็นควายก็เหมือนกันเป็นสัตว์ทุกสิ่งก็เหมือนกันมันก็พัฒนามาเรื่อยนานเท่าไหร่ไม่รู้ก็อายุของโลกใบนี้ก็แล้วกันอายุของโลกใบนี้นานเท่ากับเท่าไหร่ก็กับเท่านั้นสิ่งนี้มันประหลาดครับที่ปรารถนาญาติโกและหัวติกายประหลาดมากมากเกินไปกว่าที่จะพรรณนานะนอกจากอาศัยธรรมศาสตร์มารับรู้แล้วนะก็ยังต้องใช้อาศัยพุทธศาสตร์มาอธิบายขยายความให้เกิดคำว่าทุกสมัยใจนิโรธในศาสตร์ของพระพุทธองค์ให้ไว้กับชาวโลกครับใช้ศาสตร์ตัวนี้ฮะเป็นตัวอธิบายเชื่อมโยงทุกสมุทัยนิโรธที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยโอเคนะก็ยังอธิบายผ่านศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ยังไม่ฟังไม่ได้เลยตั้งแต่ยีนที่เขาว่า RNA DNA มาวิวัฒนาการกันมาเรื่อยทุกรอบที่การเกิดเป็นสัตว์โลกมันก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยตายแล้วเกิดก็จะตายโอ้โหกว่าจะวิวัฒน์มาถึงมนุษย์นะซึ่งมาคุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องส่วนมากก็รู้เรื่องนะเพราะเราอยู่ในบ้านเดียวกันเรื่องเข้าใจก็ฟังไปเพลินประมาณนี้ครับอย่าลืมนะ
ลุงหมอกำลังเล่าเรื่องของตัวท่านตัวผมให้ฟังอยู่นะเออนะไม่ได้หนีจากทางไหนไหมครับท่านเหมือนกันผมเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครเล่ามาเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังโอ้ยนะมันสะสมมาอยู่ในสเปิร์มของฝันพ่อมันเป็นนามธรรมไอ้คำว่านามธรรมนามธรรมมันคืออะไรหน้าวันนี้ลุงออกพูดจาเต็มปากเต็มคอก็คือพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับผมถ้าบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องมาเกิดเห็นไหมครับเกิดแล้วต้องวิวัฒน์หรือพัฒนาการให้มันสิ้นการเกิดก็ต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์เรื่องกายใจจิตนั่นเองนะฮะจึงจะสิ้นสุดการเกิดได้เพราะฉะนั้นในบรรยากาศที่มาจุดไฟให้กับคุณยายที่ว่าคุณยายสำรวยสำรวยเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังตามบทบาทบิดาที่ว่านี้นะครับสิ่งนี้มันต้องรู้เองเพราะมันเรื่องเราทั้งหมดนะครับมันเป็นปัจจตังแน่นอนนะฮะใครก็ตามที่สามารถที่ไปร่วงรู้ตรงนี้ได้พระพุทธองค์เป็นผู้ที่รู้ตรงนี้มาก่อนนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าพระอรหันต์ทั้งหมดจะรู้เหมือนกันนะครับผมเชื่อมั่นต้องรู้เพราะฉะนั้นว่าพระอรหันต์ต่างๆจึงมีคำว่าวิมุตติปัญญาแปลว่าหลุดพ้นการเกิดครั้งต่อไปนะครับวิมุตติปัญญาเพราะฉะนั้นคุณยายที่ว่านี้ผมก็พยายามจะบอกว่าหลายท่านมีหัวใจเนาะหัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับจะเดินจะเหินจะวิ่งแล้ววิ่งช้าต่างๆนะมันจะเต้นเร็วทำงานเร็วแรงโดยปกติแล้วถ้าหากว่าอย่างเช่นผมนั่งอยู่รถคันนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ขับผมก็ไม่ได้ขี่ผมก็ไม่ได้ขับผมไม่ต้องไปลุ้นกับความเร็วข้างหน้าหรือไม่ลุ้นกับความเร็วของหน้านั่งไปสบายๆอย่างเงี้ยไอ้คนเขาขับเขาจะลุ้นมากลุ้นน้อยเรื่องเขาเราก็ไม่รู้เนาะลุ้นอารมณ์บวกบ่าวอยวายไปด้วยนั่นแหละก็เรียกว่าลุ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วด้วยแรงจนเกินเหตุเกินปัจจัยตรงนั้นนะฮะไปทำให้หัวใจอายุสั้นนั่นเองโอเคนะขณะที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้หัวใจลุงหมอจะรู้เลยว่ามันเต้นกี่ครั้งต่อนาทีเอาฮะโดยปกติแล้วกันนะอันนี้เป็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เล่าสู่กันฟังว่าถ้าหากว่านั่งสบายๆไม่ทำอะไรที่ทำอะไรก็เดินเหมือนธรรมดาไม่ต้องวิ่งช้าๆเดี๋ยวพาเดินงานประมาณนั้นหัวใจจะทำงานหรือว่าเต้นตุบตับตุบตับโดยใช้คำว่า60ถึง6ถึง80ครั้งต่อนาทีจำนะครับเป็นตัวเลขต้องจำ60ถึง80ครั้งต่อนาทีนั่นเป็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราพยายามศึกษาเรียนรู้การเต้นของหัวใจเราเลยมาเรียกค่าประมวลประมาณโดยทั่วไปนะมันไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันเด็กผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่เท่ากันเอาฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็แล้วกันเอาล่ะเมื่อมาถึงตรงนี้ฮะแล้วก็นึกถึงอย่างครับว่าบุคคลที่กำลังจะนอนไปเวิร์นๆเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำนะใช่ไหมครับมันไม่ต้องออกแรงเลยนอนหายใจนั่งหายใจเดินไปเดินมาทำจิตวิญญาณจำวันหรือตัวเองได้ผู้ใช้ตัวเนี่ยเขาช่วยตัวเองมาได้ตลอดเลยครับเขาล้มหมอนนอนเสื่อมไปกี่วันเองนะครับแล้วก็ไปเวิร์นๆก็เลยบอกกับท่านที่หน้าจอเนี่ยไว้ว่าพอถึงวาระนั้นแต่ก่อนจะถึงวาระนั้นก็ไหวเรื่องหนึ่งนะเมื่อเราจะถึงวาระนั้นเซซว่าอีก30วันจะไปแล้วแปลว่าตรงนี้มันนะอย่าไปไกลไปกว่านั้นให้กำลังถึงให้นึกถึงให้รู้สึกว่าหัวใจเรามันเต้น60ครั้งต่อนาทีหายใจเชื่อมโยงไปเรื่อยตรงนี้มันไม่มีใครอยากต้องมาคิดถึงว่าฉันอยากจะรวยหรือมั้งคงไม่มีคำว่ารวยจนมาวุ่นวายหรือมั้งเห็นไหมฮะไอ้รวยจนมันแต่เริ่มเกิดแอมาถึงก่อนที่จะไปเนี่ยนั่นรวยจนทุกสุขว่าไปไอ้ตรงนี้มันก็อยู่ที่ภาวะตัวเองว่าจะต้องรู้จักตัวเราให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมากได้แค่นั้นเองนั้นรู้จักตัวเราคือรู้จักการเต้นของหัวใจตัวเองนะนั้นสติก็อยู่ที่หัวใจนี่ตุบตับตุบตับตุบตับพอเว
แล้วคนจะไปวนๆเนี่ยมันถามเขาเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวเขาเองเขารู้แน่ๆด้วยรู้แง่ๆด้วยตัวเขาเองแต่รู้ก็มาสื่อสารบอกใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีลุงหงอกว่าเล่าให้ฟังไงท่านก็ใช้สองหูไปเรื่อยสิเป็นแล้วก็แล้วเสียหายตรงไหนสรุปเนื้อก็ไม่ได้สูญเสียมันจะเลิกว่ายกใช่แล้วก็มือถือมือถอยนะเอานี่พอเวลามาถึงตรงนี้ก่อนต้องรู้จักตัวเองก็อยู่กับตัวเองไงฟังกันหกสิบครั้งต่อนาทีถ้ามันเหลือแค่50ครั้งต่อนาทีใช่ไหม40ครั้งต่อนาทีถามว่า5ครั้งต่อนาทีดูสิครับ2ครั้งต่อนาทีถ้ารู้จักก็ว่า1ครั้งต่อนาทีตุบห้าสิบห้าวิ59วิ60วิตับใช้นางตับเลยจบนะฮะพอยนี้นะฮะ point of view หรือว่า this point this this point of view หรือว่า point of this point เนี่ยวินาทีเนี่ยถ้ามันตบแช่เบรกในหนึ่งนาทีฉะนั้นตับเลยนะจุดนี้แหละครับไปเลยครับไม่เกิดอีกแน่นอนนะครับเห็นไหมนี่แหละคือภาษาดูหงอไม่เกิดอีกแน่แน่โอเคนะพยายามประคับประคองดีนะสำหรับท่านที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับทีนี้กลับมาถึงบริบทที่มันแอมาตรงนี้นั่นนะภาวะนี้เลยว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าก็พบชาติแล้วทำมาดีทำดีหนีชั่วนั่นนะครับมันจะส่งเสริมให้กับผู้คนได้มีทรัพย์สินค้าเยอะแยะไปนั้นอยากดีมีจนก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะมันดีมันแต่พบชาติแล้วแล้วอย่ามาไอ้ส่วนนั้นนะครับเราจะไม่รู้แต่วันนี้นาทีนี้วินาทีนี้พูดในวันนี้วันที่พูดวันนี้วันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2562เอาเวลาให้มัน5โมงครึ่งเย็นนะครับนะ17นาฬิกา30นาทีไม่ระบอกเลยเสียงผมไม่ได้นะเดี๋ยวจะแทกให้ได้ยินท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าเพ่งพินิจตามที่ผมเล่าให้ฟังวูบวาบเลยเสียงไอจามลุงออกเนี่ยให้ดูไว้นะครับเสียงนี้ไม่ใช่เสียงธรรมดานะพี่นะเอาล่ะไปต่องั้นวิบากกรรมเนี่ยตั้งแต่เริ่มแอมาเนี่ยเกิดมาอ้าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้เยอะมาแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยมันเกิดมาพลานต่ออย่าไปชอบคนเวลาเขามีแต่มีอะไรเขาสั่งสมมาข้ามกับชาติกันมาด้วยความสัตย์ด้วยความสัตย์สัตย์จริงเนี่ยสัตย์ที่ว่าสัจธรรมนะครับนะคนก็ว่าแหละหาอยู่มากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะจำเป็นจะต้องใคร่ครวญให้ค่อนข้างมากๆหน่อยอย่าไปเสียใจครับเพราะว่าพบชาติแล้วมันจำไม่ได้นะมาถึงวันนี้เมื่อรู้เช่นที่กำลังลุงหมอกำลังเล่าฟังถึงวันนี้ก็พลิกขั้วโลกใหม่สิครับต่อไปนี้ทำดีหนีชั่วหรือทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจให้มันเป็นง่ายๆสบายสบายสบายๆแบบเบิร์ดๆอย่าไปวิตกออกกับเพื่อ
ะไรมันได้อะไรมันดีมันมีมันเป็นก็ให้รู้อะไรไม่ได้ไม่ดีไม่เป็นก็อย่าไปอะไรได้อะไรก็นักหนาแต่ความจำเป็นมันต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บความจำเป็นของอยู่ที่อยู่อาศัยของกิน กินได้ทุกเมื่อเช้าวันของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับ เรื่องผ่อนแรงเรื่องสมบัตินั่นแหละเออทรัพย์สินคานเดียวแขนมองก็ว่ากันไปของเหยื่อเงินของใช้และของเก็บเก็บอะไรไว้บ้างเดี๋ยวนี้นะต้องรู้กันเองเลยเพ่ไม่รู้หอกรู้ไห้เกินไปคนจะเก็บอะไรไม่เก็บอะไรรู้หอกจะไปรู้ได้ไงเลยพี่ทำไมล่ะทำดีหนีชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดเออดีกับชั่วมันอยู่ยังไงเดี๋ยวนี้นะไปในซอยได้ส่วนหนึ่งโบกปากโวยวายตีหัวหมาถนนเนี่ยดีไหมทีเนี้ยถ้าดีก็ทำต่อไปก็แข่นั่นเองใครจะไปห้ามใครได้ถ้าไม่ดีจะทำให้ทำแมวเลยใช่ไหมนี่คำว่าดีดีกับคำว่าชั่วมันจะไปยากอะไรใช่ไหมประกอบสมัยชีพตามปกติมีเรียบแรงแข็งขันได้แต่เราเท่านั้นขออย่างนี้ให้พออยู่พอกินพอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันจะเหลือขอเหลือพอบ้างโอ้ก็สุดยอดในความดีอนุโมทนาสาธุไปด้วยเห็นไหมเราก็ใช้หลักเกณฑ์นี้ดำเนินชีวิตตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่างเออทรัพย์สินคันที่ควรได้ไม่ควรได้ไม่ควรเอาก็ทำเป็นโอ้โหเป็นเอาแต่ไปไร่กันบ้างทำนอนนี้หายใจหายคอให้มันสม่ำเสมอเอาทำอะไรแต่วิวิตกอกเพิ่มแล้วก็นักหนาแต่วิแต่ละวันทำไมเออไปด้วยคนยังไม่รู้กลุ่มหลอมลูกนอนไปด้วยใช่ไหมคุยกับหมาไปไม่หมาคุยกับต้นไม้ใบหญ้าเออปลูกแล้วเอาดอกผลเยอะๆนะโว้ยไปกินช้าจะได้เปลี่ยนไปกินของทรัพย์มนุษย์ต่อไปแข็งจะไปประกอบอาชีพทางน้ำก็อ้าวหวานแหทีมาเยอะๆจะได้พออยู่พอกินพอกินพอใช้เหลืออยู่แล้วกินแล้วใช้มาแลกเปลี่ยนเอาตัวกลางมาใช้เงินท้องว่าไปปัจจัยส่วนรวมได้มาแล้วก็ไปถอนเล่าต่อก็เชิญที่เขาว่าเลยครับหามาเองถ้าคิดว่าดีนะถ้าคิดว่าไม่ดีก็ต้องรู้เองครับว่าดีกับชั่วโอ้ยใครมาสอนดีว่าไม่ใครสอนได้เราสู่ฟังกันเล่นไปเนี่ยได้แต่เท่านั้นนะรวมความและสุดแล้วหลงจ้องอยู่เนี่ยตั้งแต่แอบมาถึงนาทีนี้ทบทวนได้ไหมล่ะทำดีเรื่องอะไรกับใครทำไม่ดีเรื่องอะไรกับใครนะตรงนั้นมันไม่รู้วันนี้ดูหมอเพราะเราให้ฟังรู้แล้วก็รู้แล้วเอ๋ไปตามไปชดเชยจำไหมครับวันนั้นได้วันนั้นได้ล่วงเกินเพราะฉันไม่รู้วันนี้รู้แล้วเพราะลุงหอกเล่าให้ฟังขออภัยนะเว้ยก็จบหาแล้วส่วนเจ้าตัวก็จะรู้ไม่รู้เรื่องเขาที่นี่ขออภัยขอโทษโปรดอภัยด้วยค่าน้อยกว่าไปก็เรียกว่าอภัยขออภัยเขาจะอภัยให้เราหรือไม่อภัยเราไม่สนแต่ถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาการที่ดีที่ว่านี้เราขออภัยเขาแล้วคนนั้นเขาไม่อภัยกับเราเขาก็ซวยทีเดียวเขาซวยเขาเองถ้าหากว่าเรามีศักยภาพในการพัฒนาในที่ลุงหมอเล่าให้ฟังเนี่ยดีหนีชั่วแข็งครับ
ใจสงบทำจิตพัฒนาจิตให้สะอาดและผ่องใสเนี่ยแปลว่าพัฒนาการมันสูงขึ้นบุคคลที่เราเคยทะเลาะเบาะแว้งกันนะวันนั้นเราตบหัวตีหัวเขามันไม่ดีมันถอยมันจะไปบอกเขาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ต้องขออภัยขอโหสิตามลมตามแรงไว้ซะแล้วถ้าเขายังไม่ยอมโหสิแปลว่าจะเอาคืนอยู่เขาจะเพี้ยงพรำของเราเองครับจำภาษาหนุ่มของไว้ดีเพี้ยงพรำแน่นอนครับไม่ได้นะให้ร้ายกับผู้ที่เขามีภาวะนี้นะอันตรายนะพี่มันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าคือคนนั้นเขามีอะไรอยู่มันยากจะไปยากจะให้ลุงหอกเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วนะจะไปยากใช่ก็จับประเด็นเอาไปสิเอาไปใช้ไปทำไปนะมันจะได้ถอดถอนที่ว่านั่นก่อนว่าแล้วเราก็ทำต่อไปอายุที่ยังคงเหลืออยู่ก็ทบทวนด้วยครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็เรียกว่าทางโลกเต็มหรือยังไม่เต็มไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอไม่ใช่มีลาภเสื่อมลาภไม่ยศสนยศมีทรัพย์สมบัติเสื่อมอย่างนั้นมันภาษาเก่าหนีไปไกลอู้ใช่ไหมพูดกันไปกี่ร้อยรุ่นคนแล้ว 2,000 กว่าปีตัวคนพูดเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยเมื่อทำไม่ได้พูดไปทำไมนี่เป็นต้นเอ๊ะผมกำลังตีวัวกระทบขาดหรือเปล่าไม่รู้คิดเองโตแล้วใช่ไหมฮะเล่าสู่ฟังมันจะขนาดนี้มันเลิกพูดแล้วนะมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมันเลิกได้แล้วมันเป็นภาษาเก่ารองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปบ้างคุณโยมไว้มันจะเดินต่อได้ไงอ่ะถ้ามาทิ้งของเก่าใช่ไหมครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะบนของเก่าก็อยู่ในรูปนี่เองรูปเดิมมันก็วนอีกพอเราไปวนเวียนเอาท่านที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกายใจจิตเวียนเกิดอีกทีเนี้ยโอ้ยตายอีกทีนึงแล้วปีไหนจะสิ้นสุดการเกิดทีนึงนะถ้าเข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้นะครับตามที่เล่าให้ฟังผมก็เชื่อมั่นนะฮะเกินร้อยนะว่าครั้งชาติเนี่ยชาติชีวิตยังคงเหลืออยู่เนี่ยพากันเป็นชาติสุดท้ายมันบอสดังนะคุณยายที่ไปจุดให้นะวันนี้ไอ้สำรวยนะผมเชื่อกันไม่ยากินได้เลยครับส่วนทำบุญสุนทานไปก็คือเป็นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมนิยม7วันเราเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์ทีนึงก็ดีก็เป็นชุมชนกันรักสามัคคีกันในรูปแบบนี้ก็ถือว่าพุทธบริษัท4นะครับจะบอกพุทธพาณิชย์ไม่ผิดนะครับพุทธมาริศก็มาใช้ตรงนี้แหละคนปลูกดอกบัวก็ดอกบัวมาซื้อมาขายแลกเปลี่ยนกันใครทำสังฆทงทานก็เอามาแลกเปลี่ยนกันซื้อขายเนี่ยพุทธพาณิชย์ก็อยู่ในรูปแบบอย่างนี้มันก็จันโลงใจไปเรื่อยๆใช่ไหมพุทธภาณิชย์นะก็จะได้กันในไหนก็ได้หรือใครจะว่างลุงมาเล่าให้ฟังจะถึงขนาดได้แล้วแล้วก็คนไหนเก็ตอินทูก็เข้าสู่ point of view จังเก็ตอินทูเข้าสู่ point สุดท้ายก็จุดสุดท้ายคือเข้าใจจุดนะแล้วมันจะไปสบายๆเวลาถึงวาระจะไปก่อนจะไปนี่ก็เตรียมตัวเรียบผมว่าคลิปนี้เขาท่าดีเอาใครเห็นว่าดีแชร์ต่อๆไปมันจบมันจะรู้ว่าไผเป็นไผกันบ้างแม่งก็วนอยู่ในรูปนี้นะครับสารอยู่รูปภูมิมันไม่ใช่น้อยนะ เกิดอีกทุกอีกนี่ก็ทำให้มันสิ้นทุกในชาติชีวิตนี้ไหนๆก็อยู่กับลุงงอผมว่าก็ยังอยู่อีกนานนะอายุครบ100ปียังมานั่งพูดอย่างเงี้ยให้ดูเนี่ยมัน75นะ75ในวันที่18พฤษภาคม2562วันนี้มันที่16เฮ้ยอีก2วันใครจะมาทำบุญทำทานด้วยก็เชิญมาแล้วกันถวายพระทหารแด่พระสงฆ์องค์เนรรู้ทำไมไม่เอาก่อน
บ้านเมืองแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเลขสิบไม่ใช่ทุกวันนี่เออสิบใช่ก็รู้กันอยู่นะอันนี้สงฆ์นี่ก็ส่งผลบุญไปเรื่อยๆแผ่นดินสยามแห่งนี้มันจะได้เฟื่องฟูกันบ้างนะครับซ้ำในดินฉีดน้ำก็จะโผล่ขึ้นมาให้ทุกคนได้อยู่ได้กินได้ใช้ชาวไร่ชาวนาก็ได้นะมีอยู่ดีกินดีกันบ้างใช่ไหมล่ะครับหรือใครจะว่าไงนะทะเลาะกันวิวาทกันมาเยอะแล้วเผาบ้านเผาเมืองกันมาเยอะแล้วพอแล้วมั้งพี่เอ้ยน้องเอ้ยผมว่ามันน่าจะหยุดได้แล้วนะแข่งกันนะกันนะเจ้าชนะข้างคานอะไรกันนะกันนะคนไหนพอสมควรแล้วก็รู้จักพอกันบ้างมันจะโลดไปถึงไหนใช่ไหมครับรู้จักพอกันบ้างอย่ามาห่วงนักแผ่นดินสยามเนี่ยไม่มีใครหอบไปได้หรอกแถวๆเนี่ยไม่ห่วงทำไมคนรุ่นเก่ามันก็น่าจะคิดได้แล้วนะให้คนรุ่นใหม่เขาสืบสานต่อสิโอ้ยเอาหัวไม่ใกล้นะมาเงยเป็นเหมือนกันนะไม่รู้สึกรู้สากันอีกอุ้ยไกลไกลไม่รู้แล้วครับสามสหายก็ทำงานอยู่แล้วก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่ทำดีดีชั่วนะครับเขาจะรู้เขาเองใครก็ตามที่ตรงข้ามที่ว่านี่สามหายจะเล่นงานเองก็แล้วกันทั้งทางน้ำทางบกทางอากาศเขาเองลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหมอก็ไปวนๆครับเราให้ฟังขนาดนี้ก็มันอาจจะเก็ตอินทูร์ไปนะมั้งพี่ก็นั่นพอนะสมเกี่ยวเหตุปัจจัยวันนี้คลิปตัดคลิปเหมือนก็ดีมันจะได้แอบข้างทางตัดคลิปเหมือนได้ไหมมันจะได้ทางบ้านเขาจะได้ใจชุ่นใจฉ่ำกันเลยรถกำลังแน่นด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไรไปด้วยคนขับก็ขับไป นะว่าแล้วก็ดูหน่อยก็ดีเอ้าอยู่ในจอสักหน่อยขอดูในจอสิเออดีเหมือนกันนะดูในจอไม่รู้เปิดยังไงดีนะก็เปิดก็เปิดเฟซนะดูสิเปิดเฟซใช่กดเข้าไปเฟซโต๊ะเข้าไปลุงหากไรสดอยู่เปล่าลุงหากไปไหนแล้วเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเกี่ยไปเกี่ยมาแล้วก็เจอไม่เจอไม่เจออีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเพราะฉะนั้นคือกำลังจะมีไม่เจอครับไม่เจอแต่ลองยืนดูครับเนี่ยไม่เจอ I call the wedding era ท่านบุญทันดอกไทยสงเนี่ยท่านก็ร่ายยาวภาษาต่าง I'm going on now you know nation and families ดร.บุญทันดอกไทยสง especially in rural areaI'm going on too. ผมมีความสุขจริงๆเอ้าไปไหนไม่รู้ไม่รู้หาไม่เจออ๋อต้องกดตัวนี้สิเผื่อมันเจออ๋อลุงออกชัวร์ว่าอนาคตมาได้จ้ากดเข้าไปชัวร์เอาไปดูสิมีใครว่างอยู่หน้าจอมั้งเห็นเออดูสิเอาเข้าไปถ้าหยุดนั่งอยู่รถก็คือใช่เห็นภาพมันจะเห็นภาพเองว่านั่งอยู่รถครับผมกับผมที่นี่ดิฉันธรรมชาติถ้าเห็นภาพในจอเนี่ยนั่งอยู่รถก็ใช่รถตัวใช่ในรถไม่เจอไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยไม่เจอมันเองสวัสดีครับ
หาไม่เจอแล้วถอยร่างไม่ใช่เดิมก่อนเป๊ะงั้นก็ไปเรื่องของEnergy for Healthcare เป๊ะดูสิคุณหมอเจอต้องมีในรถไม่เจอไม่เจอสวัสดีไม่เจอเฮ้ยเนาะไม่เจอเขียนไปเขียนมาก็ไม่เจอถอยไปที่เดิมทีนึงเผื่อมันเจอเป๊ะศูนย์วิจัยพลังงานสาธารณสุขเวลามเอาเข้าไปทีนึงแป๊ะเอามาเจอได้จ้ะโอ้โหกว่าจะได้เรื่องนี่ก็รถเสียงเนี่ยฮะโอเคเจอได้จ้านี่ไงนั่งตรงนี้เนี่ยนะโอเคไหมโอ้คุณถาวินีโอ้มีใครไม่จะถามอะไรไหมล่ะจริงถามแล้วก็ถามมาต้องให้ฟังจ่าๆหมดแล้วที่นี่มีอย่างก็ถามมาแผ่นเพิ่มพอดีเหมือนกันนะนั่งรถเนี่ยภาพดีเออโอเคโอเคพอใช้ได้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยเดี๋ยวน้ำมันหมดไปไหนไปเชื้อเพลิง มนุษย์ทำมันก็งอกอย่างนี้นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายแอดมินก็จะตัดคลิปเองนะครับอ้าวมียกนิ้วมาด้วยเหรอเนี่ยห้อยโอ้แชร์เหรอเขาเรียกว่าแชร์ใช่ไหมน่ะแชร์หรือเฉือนคุณพี่ว่าดีเสียงไม่ชัดโอ้ดึงเสียงมาใกล้ๆหน่อยเสียงไม่ชัดผมว่าคงชัดแล้วแหละนี่เนี่ยเติมชกเพลิงไงทีนี้ครับเติมชกเพลิงได้จ้าพอแล้วก็ปล่อยควันไปนอกนั่นรถนี่เขาเหม็นควันเขาจะเปิดเขาเองหรอกเขาไม่เหม็นก็ปล่อยเข้าไปเรามีหน้าที่เราไม่เติมเชื้อเพลิงแล้วก็เติมไปมีไหมเนี่ยโอเคมาเรื่อยๆดูสิมีไผ่บ้างว่าจะถามอะไรถามไถ่มาก็ถามมาพี่ก็มีเนาะเป็นไรทำงานทำการกันลุงออกก็นึกสนุกไปงั้นแหละยังดีกว่านั่งอยู่คนเดียวบทพึมพำมันมีกินเพิ่งก็ดีนะว่าเป็นหมีกินเพิ่งไปเลยงานนี้เอาเข้าไปแล้วก็หาที่เป็นนิวเคลียร์นะเขาบอกว่าพวกอะไรของเสียนิวเคลียร์ใช่ไหมปากเป็นปากนิวเคลียร์อ้อมีน้ำผึ้งด้วยเหรอเนี่ยโอ้น้ำผึ้งด้วยลุงไปไหนคะไม่ไปจุดไฟให้กับคนที่เขา
ลาโลกไปแล้วที่นู่นเนี่ยตาคลีตอนนี้กลับแล้วครับเดินทางกลับแถวๆนั่งกล้าวรู้จะมีข้าวกินได้หวังรู้ดิหิวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่แถวๆสิงห์บุรีว่ะผมก็ดูช่องข้างทางไม่ออกประมาณนั้นนะมั้งคงผ่านชายนุ่งชนาดมาแล้วล่ะเข้าสิงห์บุรีเข้าอ่างทองอยุธยาเมืองเก่าของเราจะเก่าก่อนจิตใจอวหรมาเล่าสู่กันฟังอาวรแปลว่าคิดถึงนะน้องสาวผมชื่อเอาน้องสาวเขาชื่อเอาน้องสาวผมก็ชื่ออาวรแต่นี่เขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่อาวรไม่จบต้องอาวรอย่างนั้นแหละครับมันต้องหมดอาวรไปมานั่งอาวรอะไรอาวรทำไมเขาเห็นเขาเองนะชื่ออาวรไม่ใช่พ่อแม่ตั้งให้คิดถึงอาวรลูกคิดถึงลูกเลยตั้งชื่ออาวรซะเลยตัวเขาเองครับเฮ้ยไม่ได้เว้ยมัวมานั่งอาวรอยู่ก็ต้องเกินอีกต่อไปก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ซะเลยว้าก็จบกันชื่อนั้นสำคัญชนะไกรสอนไกรสอนเนี่ยแปลว่าราชสีห์นะครับพี่สิงโตนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยปล่อยเสียงไปทีไม่ใช่เลยฮัทเชลนี่นั่นแหละนั่นแหละบรรยากาศที่งานที่จะจุดไฟนะครับคนเยอะมากเยอะมากตำบลหมู่บ้านหนึ่งตำบลถือว่าคนเยอะมากนะครับเงียบหมดเลยเจอเสียงลุงออกเข้าไปแล้ว สามเอ้ยแล้วนะครับ เท่านั้นนิ่งไม่นิ่งไม่ได้ลุงออกไม่พูดต่อ ไม่นิ่งไม่ได้ลุงออกไม่พูดก็เขาเจ้าภาพเขาเชิญไปนั่งไปยืนพูดใช่ไหมประมาณ5นาทีกว่านี่ไงมาเราไล่ฟังเมื่อกี้นี่แหละกัมมุนาวัตติโรโกเนี่ยก่อนนั่นแหละปรากฏว่านิ่งเงียบพอเงียบแล้วลุงบอกว่าได้ทีเลยจริงเอาให้อยู่เลยปราบมาเยอะแล้วคนเยอะๆถ้าจะปราบไม่ได้หรอกยิ่งวันที่18นี่นะอย่าลืมนะถวายพระทหารเพลเรียบร้อยแล้วจบบรรยายในหัวข้อหัวข้ออะไรจิตศาสตร์กับอะไรเนาะกับพุทธศาสตร์กับมันเชื่อมโยงกันยังไงพุทธศาสตร์อย่าลืมนะพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับส่วนศาสนาเนี่ยก็คืออีกกรอบนะครับอีกเคงหนึ่งก็แล้วกันนิดเดียวไม่ได้พูดมากเลยพุทธศาสตร์พูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธจบนะบอกไม่ทราบไว้พูดถึงปัญญาพูดถึงอภิญญามันถึงยุคจะพูดพวกนี้นะครับตอนนี้มาสถานที่ไม่ได้ก็ฟังอยู่บ้านใครบ้านใครเอาก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วล่ะก็ต้องขอบคุณสื่อสารพวกนี้โดยพ้องยิ่งขอบคุณที่ผู้ดีหลังในการถ่ายทำนะครับคือเรื่องของจุดประจันซื้อเครื่องมือมาใช้เนี่ยครับรถคันที่นั่งตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมานะฮะในการบริจาคมานะครับบอกให้ก็ได้คุณหญิงสมทรงจันทาวาคุณที่ให้มานะบอกให้ทราบไว้ท่านให้มาใช้ลูกบอกมีแต่กระปั้นเอาไว้ใช้บ้างใครให้อะไรมาก็เอาทั้งนั้นนะครับเอาขี้ม้ามาให้ก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าเอาสตังค์มาให้ก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าเช่นเดียวกันอะไรทำนองเนี้ยก็ขอให้ท่านที่ให้มาแล้วตั้งรับดีๆตั้งรับเอาไว้มันจะเกิดส่งผลของมันเอง
ทำนองนั้นนะครับจะมาในลักษณะที่ประหลาดประหลาดอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยคนสมมุตินะฮะเขากู้นี่ยืมเงินไป5ปี10ปีมาฟังลุงหงอกหน่อยเดียวเฮ้ยเอามาคืนดื้อๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะบอกให้แซ่บนะจะบอกให้แซ่บนะครับส่วนคนที่เขาจะมาทวงหนี้ทีนี้คิดแล้วคิดอีกเขาไม่มาทวงง่ายๆเขาคิดแล้วคิดอีกจะมาทีอ้าวมีอุปสรรคซะแล้วจะโทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์หายซะอีกแล้วยังเป็นต้นนะครับสังเกตเอาเองแล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตกเบิกมาดื้ออย่างเงี้ยเราทำนองนี้นะครับโอ้โหตั้งแต่เช้ามาเนี่ยออกจากนั่งกล่าวมาเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งของเสียซะหน่อยเลยเนี่ยจริงนะยังไม่ได้ทิ้งของเสียสักหยดเดียวเลยอยากจะทิ้งเหมือนกันเนี่ยนี่รู้พอได้ยินเสียงลุงหงอแล้วชื่นขั้วหัวใจน้ำผึ้งน้ำผึ้งชื่นขั้วหัวใจนะต่อไปต้องคิดกระตังแล้วจะให้ไปจุดมีไว้เป็นเท่าไหร่เอาจริงๆในโอกาสต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะใช่นะให้รู้ไว้เออจริงๆนะต้องมีไว้เป็นปึ้งหนาหน่อยนะหนึ่งหนาขนาดนี้หนาขนาดในปึ้งมันใหม่เอี่ยมเนี่ยปึ้งเนี่ยเอ๊ะมีลมพัดลมเพด้วยเนี่ยลมพัดลมเพลมโชยก็หวังว่าพื้นที่ส่วนไหนก็ตามทีประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะไม่ร้อนเกินเหตุเกินปัจจัยเนาะก็ดีเหมือนกันครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอได้รับอะไรก็รับไปอย่าลืมหายใจเนาะอย่าลืมเทคนิคการหายใจเนี่ยไตเติ้ลแมนเขาให้เสมอนะครับก็อยากให้ติดตามเทคนิคเป็นทริคในการนับอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจุดเชื่อมต่อจากโลกีสู่โลกุตแล้วก็ว่ากันไปจุดเชื่อมต่อครับสิ่งนี้เป็นการค้นพบได้อย่างลงตัวที่สุดก็ได้ครับง่ายฮะแต่ขออย่างเดียวทางท่านที่อยู่หน้าจอดูหลานเล่นหลอนก็พยายามประกอบสมาชีพชอบกันที่จะทำอะไรก็ทำแต่มีข้อแม้หน่อยก็แล้วกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็พยายามจับคำนี้เอาไว้มันเป็นหลักนะทรัพย์ที่ได้ก็อย่าไปรับอย่าเล่นแร่แปรธาตุเพื่อให้ได้มาเงี้ยอันตรายนะครับแต่รู้จักลุงบอกนะอันตรายนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับขอได้โปรดอย่าให้เป็นเช่นนั้นถึงมันเป็นส่วนเกินมากก็มันเป็นส่วนเกินใช่ไหมล่ะเอามาจากแถวนี้ส่งมาจากแถวนี้จะเอาไปจัดการในส่วนนี้ส่วนหนึ่งให้มันอะไรอย่าให้มันติดอันนี้ติดตัวทำนองนี้เป็นส่วนเกินส่วนอะไรก็ว่ากันไปบางทีมันถูกภาคบังคับเหมือนกันในเรื่องพวกนี้ จำยอมจำเป็นผมว่างั้นนะมีรองเท้าพ่อมาด้วยรองเท้าพ่อก็ได้เกรดไอมาโอเคนะครับ
ณรงค์เดชเนี่ยเอามีนิ้วมือมาอีกแล้วโอ้นิ้วมือเขาเรียกว่าชอบนี่ไลค์ชอบเออถ้าแชร์เป็นไงตัวเนี้ย กดแชร์เพื่อนฝูงญาติมิตรเดชเออส่งหัวใจมาอีกแล้วหัวใจเราฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินก็คนละห้องกันนะทั้งสี่คนเถอะโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่เรื่องคนละห้องไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยนะครับคุณพนาสนเนี่ยนะปรีชาคุณชัยวิชิตค่อยๆพิจารณานะฮะภาษาดูงอกเวลาพูดจาแล้วค่อยๆพิจารณาอย่าไปอะไรนะอย่าไปเร่งรัดอย่างเต้นๆแม่บอกว่าฟังทิ้งฟังขว้างก็ว่ากันเออก็เข้าถ่ายฟังทิ้งฟังขว้างได้แต่เท่านั้นประมาณนั้นฟังทิ้งฟังขว้างได้แต่เท่านั้นโอ้ตอนนี้จะไปทางเป็นทางต้องหาปลายชั้นออกยุทธยาเนี่ยอ่านไปให้ฟังให้ดูก่อนจะไปกรุงเทพการจะพิเศษสระบุรีเดี๋ยวของไหนดูสิบางปะอินเข้าไปเข้าบางปะอินนั่นเหรอเฮ้ยถึงเร็วขนาดฉันทางบางโพทองที่นี่นึกขึ้นทางด่วนนะครับที่นี่เป็นทางด่วนแง่แบบนี้เอ๊ะมันจะเร็วขนาดเฉลี่ยแค่หกโมงเนี่ยหกโมงพอดีเป้งเนี่ยตอนนี้เผลอแป๊บเดียวเอ้ยมันระยะทางมันสั้นจังอ่ะฮะย่นระยะทางแบบนี้ฮะโอเคโอเครับแซบรับแซบเผลอแป๊บเดียวอย่างนั้นก็เอาของเสียไปทิ้งปลายทางได้สบายแบบนี้โอเคก็ถือว่าอากาศโดยรวมนะวันนี้นะครับที่มาเออเขาบ่นกันร้อนจังเลยเขานั่งอยู่ใต้เต็นท์เนี่ยนั่นก็ร้อนนี่ก็ร้อนนะมีคนหนึ่งที่นั่งอยู่สองข้างซ้ายขวาผมเนี่ยเหงื่อตกปลักปักปักเหงื่อแก้มลุงหอกก็สบายสบายถ้ามันไม่เหมือนมนุษย์ปนาจริงๆนะไม่ได้มีร้อนสักหน่อยเดียวเลยคนอื่นโอ้โหจะเป็นจะตายมันก็แปลกไม่รู้ผมก็สังเกตตัวเองเนี้ยไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดในที่ว่าเนี่ย วันนี้ถึงตอนที่ไปนั่งอยู่ที่นั่งนอนนะอยู่ที่บึงบอระเพ็ดนะก็ใส่เสื้อตัวเดียวกางร่มหน่อยนั่นก็ไม่เห็นจะร้อนใจขาดก็ดีเหมือนกันนะคนมันอยู่กับความร้อนได้ครับเขาร้อนแต่เราก็ไม่ร้อนเหมือนชาวโลกเอาไว้กันขอให้มีเสื้อบางๆกันเอาไว้หน่อยแค่นั้นก็อยู่ได้สบายๆนะครับโอ้นางฟ้านางฟ้าไก่ฟ้านางฟ้าโอเคสรุปให้ฟังก็ไปจุดไฟนะให้กับคนที่เขาวายชนเรียบร้อยครับไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับก็เลยคุณยายยายไตเติ้ลแมนนั่นแหละยายไตเติ้ลแมนแม่ก็ยายแม่ของยายเจนแมนนั่นนะเรื่องตรงนั้นเองนะครับ
อ๋อมีสุขเกษมเปรมปรีด้วยเหรอเนี่ยโอเคสุขเกษมเปรมปรีผมเชื่อมันเกินร้อยนะฮะเวลาผมจับตัวใครมาเกาะนะครับมันพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเข้าไปมันจะเข้าไปล้างสิ่งนี้มันเป็นไม่บริสุทธิ์ออกไปทีน้อยสองน้อยนี่นะพอเวลาคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดก็บอกวินาทีที่คุณยายจะไปนะไปแบบเงียบสนิทเลยไปเงียบมากไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะคนจะตายบางทีโอ้ยร้องเป็นวัวเป็นควายนะฮะร้องแรงแห่งกระเชอมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวก็คือในเรื่องของการกระทำอะไรต่างๆเอาไว้ในชาตินี้นะครับมันจะมาประเด็นประดังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยกระทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่างๆเยอะพยายามบอกคนเฒ่าชราแก่